สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจบุกยึดบ้านหรูมูลค่า21ล้านพอรู้เจ้าของตัวจริงเป็นใครว่าแล้วทำไมไม่เคยโดนเมื่อเวลา 7:45 น.วันที่28 ตุลาคม 2565นายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเลขาธิการปปส.พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ปปส.เข้าตรวจยึดบ้านหรูบนเนื้อที่ประมาณ1ไร่ในหมู่บ้านหรูแห่ง1ในเขตสะพานสูงหลังพบว่านายสมปราศแซ่อึ้งอายุ53 ปีผู้ต้องหาในคดีร่วมกันค้ายาเสพติดซื้อไว้สำหรับการฟอกเงินพบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นบ้านภายนอกดูสวยงามแต่ภายในบ้านยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์แต่อย่างใดเป็นเพียงบ้านเปล่าที่นายสมปราศซื้อในราคา21 ล้านบาทจึงไม่มีใครสงสัยเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากวันที่14 สิงหาคม 65เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือไอซ์จำนวน945 กิโลกรัมซุกซ่อนในแผ่นซิลิคอนเตรียมส่งไปยังไต้หวันที่ท่าเรือกรุงเทพจากนั้นได้ขยายผลจับกลุ่มนายสมชาติสวีโชติสกุลทำหน้าที่ในการเปิดบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าและนางสาวพรทิพาวงจินดาพร้อมของกลางไอซ์อีก76 กิโลกรัมที่โกดังเก็บสินค้าตำบลลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีต่อเนื่องที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจากการสอบสวนขยายผลพบว่าผู้จ้างวานคือนายสมปราศมีหลักฐานเส้นทางการโอนเงินเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับนายสมปราศขณะนี้ได้หลบหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านกระบุเลขาธิการปปส.กล่าวว่าปฏิบัติการมุ่งปราบปรามกลุ่มผู้ค้าและขบวนการค้ายาเสพติดถือเป็นต้นตอแท้จริงของปัญหายาเสพติดต้องได้รับการลงโทษอย่างเด็ดขาดและใช้มาตรการยึดทรัพย์เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหมดโดยสามารถยึดทรัพย์สินอื่นทดแทนจนเท่ากับรายได้ที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้มีการสืบสวนจับกุมถึงตัวผู้สั่งการที่มีอิทธิพลโดยวางเป้าหมายยึดทรัพย์ในปี2566ให้ได้จำนวน100,000 ล้านบาทท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ